้างก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่ไปประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นโชว์ที่ Top Chinese Music Award นะครับซึ่งก็เขาบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกไม่รู้ว่าเขาโกหกให้เราดีใจได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดีครับผมคือเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ๆมันเป็นงานที่ฉุกละหุกเข้ามาโดยที่ไม่ตั้งตัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นร้องกับเป็นเหมือนคนดังที่จีนที่นู่นนะครับอย่างตอนนั้นที่เราขึ้นไปนี่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ใช่บ้านเราด้วยอันนี้หนึ่งแล้วก็เวทีค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีศิลปินค่อนข้างเยอะที่มานะครับผมแล้วก็คือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนี้เราก็รู้จักคนนี้เราก็รู้จักเราสบายสบายแต่ว่าคนนั้นเนี่ยที่นั่งอยู่ในงานรับรางวัลประกาศรางวัลเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบโดดเดี่ยวมากเลยเนี่ยพยายามหาคนคุยก็คุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับผมคือที่เราตอบว่าไปนี้นั่นได้เนี่ยเพราะว่าเขาเหมือนว่าแฟนคลับที่จีนเป็นคนโบสถ์ให้เราแบบอยากไปมากที่สุดรู้สึกว่าใช่ครับผมนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการโหวตที่ว่าอยากให้ดาราในเอเชียเนี่ยใครไปมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ไมค์ก็ได้รับกระแสจากฟูลเฮาส์มาก็เลยเขาก็โหวตให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนคลับจีนมารับที่แอร์พอร์ตประมาณไม่แน่ใจน่าจะ500คนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้โกอินเตอร์แบบเต็มตัวไปแล้วก็ยังไม่ถึงกับเต็มตัวอันนี้ผมว่านะครับเพราะว่าเพิ่งไปแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีไปอีกรอบนึงในเดือนวันนี้วันนี้เท่าไหร่ก็เดือนนี้ครับผมพฤษภาครับผมนะฮะประมาณกลางเดือนอะไรเงี้ยก็น่าจะไปอาจจะไปออกรายการของที่นู่นอะไรเงี้ยใช่ครับผมนะแล้วจะมีผลงานที่นู่นเลยไหมคะละครอะไรเงี้ยผลงานที่นู่นก็เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของในอนาคตนะครับผมน่าจะมีในอนาคตต้องไปโชว์อีกป่ะต้องเพลงไปโชว์อีกป่ะคาดว่าน่าจะต้องเอาเพลงไปโชว์อีกนะครับผมนะฮะที่ไทยงานยังแน่นเหมือนเดิมเพราะว่าคิวจองไปถึงต้นปีหน้านะครับผมแล้วก็คือถ้าของที่จีนเนี่ยคงทำได้แค่แบบบินไปบินกลับเลยมากกว่าไม่ค่ะถามถึงดาราจีนนิดนึงล่าสุดเหมือนเราเป็นปัญหาให้ดาราจีนโดนด่าโดนแฟนคลับด่าเรื่องแบบว่าเขาไม่ใช่แฟนติดอะไรสักอย่างมีกระแสว่าเราแบบลบน้อยเราอะไรนะคือมีกระแสแอนตี้เราด้วยในระดับนึงนอกจากจะมีคนชอบเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกไงกับคือกระแสแอนตี้หรืออะไรเงี้ยไหมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับผมก็ไม่ได้อะไรจริงๆคือแฟนคลับจีนที่เหมือนกับว่าเขาเหมือนมาคอมเมนต์ว่าแบบดาราจีนคนนั้นน่ะเขาเกาะกระแสเราอ๋อเหรอผมว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าจริงๆผมว่าดาราจีนคนนั้นเขาดังอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คือไม่เรียกว่าไงดีคือจริงๆมันเป็นเรื่องของแฟนคลับมากกว่านะครับผมที่เขาแบบไม่อยากให้เราไปควบคนอื่นอะไรเงี้ยค่อนข้างโดนแฟนคลับโจมตีค่อนข้างเยอะเรามีขอโทษหรืออะไรเขาบ้างหรือยังอันนี้ไมค์ก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าเขาโดนโจมตีครับก็แฟนคลับพี่นุ่มก็อยากจะเห็นเราเป็นแฟนเราแต่ว่าเขาไม่เขาแบบโดนโจมตีอ๋อไม่เกี่ยวครับผมนะคือจริงๆเราทำงานอย่างเฉยๆนะเราก็แค่มันก็ว่าขึ้นโชว์เพอร์ฟอร์มกันเฉยๆอะไรเงี้ยก็คงคุยกับเขาดูว่าเอ๊ะมันมีจริงหรออะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาคงไม่ซีเรียสเพราะเขาก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมแล้วก็ไม่เข้าใจกับแฟนคลับอะไรอย่างงี้ไหมให้แบบว่าอธิบายอะไรเงี้ยคือไม่ก็โตคนเดียวนะฮะก็คือไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงอยู่แล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในหมู่แฟนคลับได้ทั้งหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยกังวลไหมคะว่าจะมีภาพด้านลบเพราะเราก็เป็นดาราใหม่ของเราอะไรเงี้ยภาพด้านลบเหรอครับผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วครับผมพวกภาพด้านลบหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาไปจีนนี่จะต้องคู่กับออมอย่างเดียวเลยหรอไม่จำเป็นครับผมไม่จำเป็นนะคือบางทีไม่ก็อาจจะไปเดี่ยวบ้างบินไปนู่นไปนั่นไปนี่บ้างอย่างครั้งที่แล้วไม่ก็ไปคนเดียวเลยครับเสริมนิดนึงนะคะไม่เรื่องเกี่ยวกับตอนที่จะไปดังในจีนแต่ว่าตอนนี้ค่ะเห็นบอกว่าทางจีนเองมีการแบนไม่ให้คนดูละครต่างชาติเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้จะมีผลอะไรกับทางแฟนคลับเราหรือว่าการที่ละครไทยจะไปดังที่จีนไหมคะถ้าเขาแบนละครไทยเราก็ไปเล่นละครจีนสิครับเราก็ไปเล่นหนังจีนละครจีนอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าก็สำเนียงก็ได้ประมาณนึงอยู่ตอนนี้คือจริงๆมันมีติดต่อเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนึงครับผมแต่ว่าก็คือต้องดูบทด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีติดต่อมาละครซีรีส์หนังอะไรมีทั้งละครมีทั้งหนังมีอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาไปเรียนภาษานะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่ซ้อมคิวบูสำหรับเรื่องใหม่อยู่ตอนนี้มันเป็นขั้นตอนไหนละคะคุยเซ็นสัญญาคือ
คือมันมีหลายบริษัทที่เข้ามาคุยครับผมแต่ว่าคือยังไม่ตกลงอะไรไม่ตกปากรับคำเพราะว่าก็ยังอยากจะศึกษาตลาดจีนให้มากกว่านี้ก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีเราเห็นว่ามีทางสิงคโปร์ซีรีส์ของเขาก็ติดต่อเรามาเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็คือส่วนใหญ่จะได้ยินมาว่าจากจีนมากกว่าครับแต่กับตัวเราเองคิดว่าน่าจะมีผลงานในอนาคตอันนี้ก็คาดว่าน่าจะในอนาคตนะครับน่าจะมีผลงานที่จีนอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปขอถามพี่ออมบ้างค่ะตอนนี้สรุปแล้วสถานะเรายังไงคนจีบไหมคะคือเอาจริงออมกับไม้เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เราเล่นฮอปโปรเจกต์คาซิมะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สนิทเท่ากับตอนเล่นฟูลเฮาส์เพราะว่าพอเล่นฟูลเฮาส์เนี่ยเราเจอกันแทบทุกวันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วคือพอมีกระแสจิ้นออกมาอะไรเงี้ยแบบละครออนแอร์นู่นนี่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับแฟนคลับจับคู่อะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆไม่ได้มีอะไรครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้จีบครับจริงๆเราเป็นเพื่อนกันเราเหมือนเพื่อนร่วมงานกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับกลัวคนจะมองว่าแบบเราเป็นการสร้างกระแสทำให้แบบเพื่อนละครอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าสร้างกระแสเนี่ยผมว่าละครมันจบไปสักพักแล้วก็จริงๆไม่มีอะไรต้องสร้างแล้วผมมูฟออนเป็นละครต่ออื่นก็ได้แต่ว่าคือด้วยความที่ตอนนี้ผมก็คือด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีเพื่อนว่างกันเถอะก็แบบไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ออมส่วนใหญ่พอเราโดนจับคู่จิ้นกับออมแบบนี้กลัวหนุ่มคนรู้ใจของออมเขาจะแบบคิดไกลแบบคิดมากเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวเขาคือปกติไมค์กับพรอมเนี่ยจะคุยแต่เรื่องงานกันอย่างเดียวแต่ถ้าสมมติว่าของดีอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่น่าใช่เรื่องของไมค์แต่คุณกับเราไม่มีสิทธิ์ละไม่มีเพื่อนกันใช่ก็เป็นเพื่อนกันครับผมนะฮะก็ทำงานกันก็ในอนาคตมันต้องร่วมงานกันอีกก็คงจะได้เห็นไมค์กับออมอีกเรื่อยๆครับผมว่าล่าสุดอนันดาเขาเขียนบทให้เรากับออมอีกเรื่องแล้วอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะใช่นะครับผมคือเรื่องซีรีส์อีกเรื่องนึงเนี่ยไม่รู้แล้วแต่ว่าไม่ยังไม่รู้รายละเอียดดีเทลนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับ